มาดามแป้งปล่อยธีรศักดิ์ร่วมทัพซีเกมแม้ท่าเรือเหลือโปรแกรมลีกอีก3เกมมาดามแป้งนวลพันธ์ประธานสโมสรการท่าเรือยืนยันปล่อยธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าของทีมร่วมทีมชาติลุยซีเกมตั้งแต่นัดแรกแม้ยังเหลือโปรแกรมลงแข่งอีก3เกมความเคลื่อนไหวทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อนักเตะ20คนสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดย1ใน20แข้งนำทัพมาโดยธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าจากการท่าเรือ FC ซึ่งทำให้การท่าเรือจะขาดนักเตะกำลังสำคัญในการลงช่วยทีมทำศึกไทยลีกที่ยังเหลือโปรแกรมอีก3นัดเรื่องดังกล่าวมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือได้เผยว่าสโมสรยอมปล่อยตัวธีรศักดิ์ให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่นัดแรกเพราะมองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาความหวังในการคว้าเหรียญทองโดยระบุว่าแป้งตัดสินใจปล่อยตัวต้นธีรศักดิ์เผยพิมายไปร่วมแข่งขันซีเกมU23ที่กัมพูชาโดยจะปล่อยไปตั้งแต่นัดแรกเพราะแป้งคิดเสมอว่ากีฬาซีเกมโดยเฉพาะฟุตบอลคือกีฬาที่ทุกชาติต้องการเหรียญทองและยังเป็นการประกาศถึงศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยอีกเวทีหนึ่งอย่างแท้จริงทั้งนี้แป้งต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือด้วยค่ะที่เรายังเหลือการแข่งขันไทยลีกอีก3นัดแต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วนักกีฬาคนอื่นๆในทีมการท่าเรือก็จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายได้ค่ะที่แป้งตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเข้าใจดีในโปรแกรมที่ทับซ้อนจากประสบการณ์ตรงที่เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยฟุตบอลU23ค่ะแป้งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยทุกชุดเสมอค่ะสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีจะเดินทางไปประเทศกัมพูชาในวันที่27เมษายนโดยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา5นาฬิกาโปรแกรมของทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมรอบแรกจะแข่งขันที่ปรินซ์สเตเดียมทั้งหมดดังนี้นัดแรกพบสิงคโปร์วันที่30เมษายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบมาเลเซียวันที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬิกานัดที่3พบลาววันที่8พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบเวียดนามวันที่11พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาส่วนรอบรองชนะเลิศแข่งวันที่13พฤษภาคมและรอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่16พฤษภาคมแห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโทรตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้โซเชียลแชร์คลิปโมเมนต์น่ารักน้องนิรินแห่ชมลูกสาวหนิงน่ารักมากพูดดีมากขณะโทรตามพ่อกลัวแม่ร้องไห้จากกรณีหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นปัญหาในชีวิตคู่ซึ่งเจ้าตัวได้ตัดสินใจด้วยความไตร่ตรองแล้วในการขอยุติสถานะสามีภรรยากับจินจรินสามีเหลือเพียงพ่อและแม่ของลูกขอเพียงสามีกลับมาเคลียร์เรื่องเอกสารข้อตกลงในการดูแลรับผิดชอบให้ลูกเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคตรอสามีมาจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อลูกสาวและทั้งคู่จะได้ยุติสถานะสามีภรรยามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดมีการแชร์คลิปน่ารักของน้องนิรินทร์ขณะโทรตามคุณพ่อกลับบ้านพร้อมชมลูกสาวหนิงพูดจาดีมากๆในวัย10ขวบแต่พูดจาดูเป็นผู้ยยอมีเหตุผลมากๆขณะในคลิปดังกล่าวน้องนิรินทร์กำลังคุยกับคุณแม่ว่าแม่หนูจะตามถ้าเกิดมามีทำแบบนี้ครั้งต่อไปพ่อเขาก็จะกลับดึกเพราะภรรยาฉันให้แล้วฉันไปต่อดีกว่าไม่ว่าแล้วครั้งนี้ฉันไม่โดนว่าครั้งหน้าเขาก็จะไม่ว่าฉันจะไปเล่นบ้านเพื่อนดีกว่าถ้ามามีทำแบบนี้
หนูกลัวมามีร้องไห้แต่แค่เขาต้องกลับเพราะว่าน้องตามเขากลับเขาต้องกลับขณะที่แม่ก็บอกลูกสาวไม่เป็นไรไม่ต้องโทรไปหาหรอกลูกสาวก็ยังขอโทรไปหาผู้เป็นพ่อหน่อยโดยบอกกับแม่ว่ามามีปล่อยเขาได้เหรอไม่เป็นไรน้องโทรตามเองแม่หนูขอโทรได้ไหมขอถามได้ไหมว่าจะกลับกี่โมงเขาไม่ตอบอ่ะนะหนูขอถามนิดเดียวแป๊บเดียวแล้ววางเลยก่อนแม่จะบอกว่าตามใจลูกแล้วกันก่อนลูกสาวจะโทรหาผู้เป็นพ่อคลิปธนาธรลุยสมุทรปราการปลื้มประชาชนเลือกตั้งแต่อนาคตใหม่ลั่นก้าวไกลทำได้ดีกว่าแน่ธนาธรลงพื้นที่สมุทรปราการช่วยผู้สมัครหาเสียงปลื้มประชาชนชื่นชมผลงานบอกเลือกตั้งแต่อนาคตใหม่ลั่นก้าวไกลทำได้ดีกว่าแน่นอนเมื่อวันที่26เมษายน2566ที่ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายวุฒินันท์บุญชูผู้สมัครส.ส.สมุทรปราการเขต4พรรคก้าวไกลเบอร์6โดยร่วมกันเดินแจกแผ่นพับและแนะนำตัวผู้สมัครตามบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าจากปากซอยไปถึงท้ายซอยโดยระหว่างการเดินหาเสียงประชาชนพ่อค้าแม่ขายและผู้สัญจรไปมาต่างให้การตอบรับอย่างอบอุ่นมีทั้งผู้ที่เข้ามาขอถ่ายรูปพูดคุยและสอบถามถึงนโยบายพรรคก้าวไกลตลอดเส้นทางทั้งนี้พบว่ามีผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลหลายรายที่เข้ามาพูดคุยพร้อมบอกว่าเลือกมาตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่แล้วนายธนาธรได้สอบถามถึงความพึงพอใจต่อผลงาน4ปีที่ผ่านมาของทั้งพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลว่ารู้สึกคุ้มค่าหรือไม่กับการลงคะแนนให้ทุกคนต่างตอบว่าได้ติดตามผลการทำงานของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลทั้งในและนอกสภามาตลอด4ปีได้เห็นการทำงานการเมืองที่มีความแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมากทำให้เริ่มสนใจติดตามการทำงานในสภามากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการอภิปรายโดยส.ส.พรรคก้าวไกลนายธนาธรได้กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวว่าในฐานะผู้ที่สร้างพรรคอนาคตใหม่มากับมือและได้เห็นการทำงานของพรรคก้าวไกลต่อมายืนยันได้ว่าพรรคก้าวไกลวันนี้มีทั้งประสบการณ์เพื่อนร่วมทางเครือข่ายและความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากตนมั่นใจและสามารถพูดได้เลยว่าพรรคก้าวไกลวันนี้จะทำได้ดีกว่าพรรคอนาคตใหม่แน่นอน